เรื่องเล่าจากธีรชัยมาเป็นเรื่องเล่าเขาบอกมี10สิ่งที่ควรเปลี่ยนเพื่อการประสบความสำเร็จฮะเปลี่ยนและประสบความสำเร็จก็ลองดูนะว่ามันถูกไหมนะเขาบอก1ให้เวลากับโลกรอบตัวมากกว่าโลกออนไลน์สมัยก่อนมันอย่าไปนั่งก้มหน้าดูอะไรดูรอบโลกรอบตัวดูทบทวนดูให้มากกว่าที่จะไปติดยึดอยู่กับเจ้ามือถืออะไรต่างๆซึ่งเวลานี้เนี่ยแทบจะขาดมือไม่ได้เลยอ่ะสองเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอันนี้เข้าใจดีนะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับสามเข้าใจเขาให้เข้ากับเข้าใจเราใจเขาใจเราใจเขาใจเรานั่นเองสี่รู้จักขอบคุณให้มากกว่าขอโทษแต่งกิ๊บคือขอบคุณให้มากขอโทษนี่พยายามจะสื่ออะไรขอบคุณมากกว่าขอโทษก็คือว่าคือถ้าขอโทษนี่หมายถึงว่าทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าอยู่เรื่อยไม่เข้าท่าผิดอยู่เรื่อยรู้จักขอบคุณให้มากกว่าขอโทษห้ารับฟังคำติชมให้มากกว่าคำชื่นชมอันนี้ก็ชัดเจนนะติมาอะไรนะคือพยายามเปิดหูไว้สำหรับที่จะรับฟังคำติชมไอ้คำชื่นชมสรรเสริญเยินยอน่ะมันก็มีแหละแต่ว่าพยายามมองหาคนที่เขาติชมมาเพื่อจะทำให้เราสามารถปรับปรุงตัวได้6รู้ทันสิ่งภายในให้มากกว่าสิ่งภายนอกสิ่งภายในคือรู้ตัวเองนั่นเองถ้ารู้ตัวเองให้มากกว่า7เลิกตามหาความสุขแต่หันกลับมามองเห็นความสุขอันนี้คมดีนะบาดเลยเลือดไหลเลย เลิกตามหาความสุขคือไม่ต้องไปไขว่คว้ามันมากแต่กลับมามองเห็นความสุขอะไรก็สุขเคยได้ยินที่ผมเคยอ่านนะพวกเราคงเคยอ่านหนูผ่านแต่หลวงพ่อดีเนาะอะไรอะไรก็ดีเนาะดีเนาะโจรมาป้นก็บอกดีเนาะเลย8เลิกตั้งคำถามแต่หาทางค้นคำตอบแทนที่เอ้ยเกิดขึ้นได้ไงวะก็พยายามค้นหาคำตอบในตัวเองจ้ะ9เปลี่ยนการตอบย้ำมาเป็นการเตือนตัวเองซ้ำๆให้เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเอ้าพยายามที่จะคิดว่าเราเปลี่ยนดีกว่านะฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะให้มันทันกับเหตุการณ์และ10อยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าอยู่กับความทรงจำไอ้เนี่ยจริงมากเลยในสถานการณ์เช่นนี้นะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคือเราเคยอย่างบอกอย่างที่เรียนเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องขายกรอบเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแป๊บเดียวจบแต่เดี๋ยวนี้โอ้นะในยามนี้เพราะเราไม่มีหมวกไม่มีสถานภาพและจำแม่ท่านทั้งหลายที่สนับสนุนมานี่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหความเป็นเพื่อนนะความมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีนี่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนับถือเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าอยู่กับความทรงจำครับนี่คือการเปลี่ยนแปลง10อย่างที่ควรเปลี่ยนเพื่อให้ประสบความสำเร็จครับเรื่องเล่าจากธีรชัย